สายศาสตร์เพราะว่าสุขวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ดีแล้วในยมเราก็จะมีทุกวิชาทุกวิชาที่ไม่ดีให้ฝึกฝนวิชาที่ดีๆแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมมานั่งแล้วก็บอกให้ผมได้พอนักศึกษาเนี่ยมันบอกว่าแล้วก็ลาตรงเนี้ยให้มันเป็นธรรมะสุขวิชาลังแล้วก็ใช้ชนะที่กล้าหาญเมตนาเจติกชัยชนะที่ประเสริฐเนี่ยคือชัยชนะที่เกิดจากปัญญาหรือความเป็นพระเราชนะด้วยปัญญาก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะชนกันจนตายหรือเปล่าเนี่ยตายกันบ้างแต่คาถาพวกนี้มันจะพูดได้นิดหน่อยเสมอเหมือนคำว่าคุณรับดีที่ผมมาได้จากที่ผมเขียนไว้ที่สารธรรมนะครับท่านก็แปลมาเป็นช่วงแรกท่านบอกว่าเราไม่ดีแปลว่าท่านเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์พญานาคเป็นลักษณ์นะครับว่าโง่ใหญ่นะครับก็แสดงว่าไม่ดีนะครับว่าแปลว่าแสดงว่าท่านเนี่ยมีความพันธุ์มาจากไหนพอไม่สองสามปีท่านก็บอกว่าคุณรักไม่ดีเนี่ยคุณรักแปลว่าหัวใจไม่ดีแปลว่าในวงล้อมในวงล้อมของหัวใจท่านก็บอกถึงนั้นองค์เผ่าของท่านนิพพานที่ท่านยังอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านยังเกี่ยวดองกับบางสิ่งบางอย่างและพอมาถึงสี่ห้าปีท่านผมมีตำแหน่งสูงขึ้นท่านบอกว่าเราก็ดีนะแต่ว่าการทำความดีและกลางใจของเพราะงั้นความหมายของเทพพรหมเนี่ยเป็นอะไรที่ท่านอธิบายแล้วมันลึกซึ้งแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามมาแล้วมันไม่เหมือนคำแปลของภาษาทั่วไปในประเทศครับก็ให้เห็นประสบการณ์ไว้นะวันหนึ่งถ้าใครมีประสบการณ์นั้นนะอาจารย์เก่าจะไปก่อนจะตั้งสำนักนะสำนักที่ต่างก็คือไม่เป็นนักศึกษาเราก็เต็มหน้า